งานแต่งสุดโรแมนติกโทนี่น้ำตาแต่ขอบคุณแก้วได้เจอคนที่ใช่เป็นคู่ที่ดูลงตัวเหมาะสมกันอย่างมากสำหรับแก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นตามฤกษ์แต่งงาน11ธันวาคม2563ที่เจ้าตัวย้ำไปก่อนหน้าว่าเป็นการแต่งงานเน้นที่เรียบง่ายอบอุ่นมีครอบครัวและคนสนิทเท่านั้นอ่านเปิดภาพหวานวิวาห์โทนี่แก้วแม่บานเย็นครอบครัวร่วมพิธีแห่ยินดีโดยช่วงเย็นที่ผ่านมาพิธีแต่งงานจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสวยงามและโรแมนติกอย่างมากมี3พิธีกรอารมณ์ดีว่านป๊อปโอ๊ตเป็นพิธีกรบนเวทีให้ซึ่งเมื่อเจ้าสาวเดินลงมาจากรถเจ้าบ่าวถึงกับมีน้ำตาอยู่ตลอดเวลาด้วยความประทับใจในพิธีเช่นเดียวกับเจ้าสาวที่มีน้ำตาคำถามบนเวทีเป็นไปด้วยความซึ้งและความอบอุ่นโดยทั้งคู่ต่างคนต่างเปิดใจว่าทั้งคู่เป็นคนที่ใช่ของกันและกันโดยแก้วได้ตอบอย่างอบอุ่นว่าโทนี่เป็นคนที่ทำให้เธออยากใช้ชีวิตอยู่นานๆไปด้วยกันอยากรักษาสุขภาพเป็นคนที่ดีขึ้นส่วนเจ้าบ่าวนั้นขอบคุณเจ้าสาวที่ได้เจอกันสงสัยหากันมานานมากแต่ได้เจอกันแล้วนะพร้อมกับร้องให้ออกมาด้วยความซาบซึ้งโดยบรรยากาศบนเวทีเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ลงมาถ่ายรูปร่วมกับแขกที่มาร่วมงานที่รถซึ่งทั้งสองคนถ่ายพรีเวดดิ้งและออกทริปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนงาน after party ก็น่าจะสนุกสนานไม่แพ้กัน